คริสติน่าสุดอาลัยลุงออสจากไปอย่างสงบเฝ้ารอวันที่สามีกลับมาหาครอบครัวอีกครั้งสำหรับคริสติน่าหวานใจของเอสกันตพงษ์ที่ในตอนนี้ก็กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานแรมเดือนล่าสุดคริสติน่าได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายสูญเสียลุงออสไปอย่างไม่มีวันกลับ Already a month in hospital that we are fighting by your side 1 เดือนแล้วที่เราต่อสู้เคียงข้างคุณในโรงพยาบาล And then the family get hit with another tragic news แล้วครอบครัวก็ต้องพบกับเรื่องน่าสลดใจอีกครั้งWe will miss you dearly long aoda เราจะคิดถึงคุณอย่างสุดซึ้งลุงออสก็คือคุณลุงของเอสกันตพงษ์